นุนรายการโดยสายการบินนกแอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ชิเซโดลักลาสออกัสสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการโอ้ไมค์ไกด์บายชินนะคะซึ่งตลอดเดือนนี้นะคะชินก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นมาฝากคุณผู้ชมด้วยจะมาแนะนำนะคะเซเลบริตี้ที่เป็นดีไซเนอร์หน้าใหม่มาแรงนะคะจะเป็นใครต้องติดตามกันนะคะในรายการของเราตลอดเดือนนี้เลยแต่ก่อนอื่นนะคะเทปแรกแบบนี้อาทิตย์แรกแบบนี้มาแนะนำสาวน้อยคนแรกพาคุณผู้ชมมาถึงที่ร้านของเธอกันเลยและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะรวมทั้งแฟชั่นอย่างชุดที่ชินใส่อยู่เนี่ยก็เป็นของน้องเข็มอิสระนะคะดีไซเนอร์ชื่อดังที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้กันนะคะแต่ก่อนที่จะไปพบกับเธอเราไปพบกับเรื่องราวที่สำคัญที่สุดของผู้หญิง Beauty Guide ค่ะ Beauty Guide สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงสุทัศินีปิ่นปราณีนะคะจากลักลาสคลินิกนะคะวันนี้ในช่วง Beauty Guide นะคะหมอจะมาแนะนำโปรแกรมที่จะแนะนำเนี่ยมี3โปรแกรมคร่าวๆนะคะคืออันที่1คือเรื่องของ Zero Fat นะคะ Zero Fat เนี่ยเราใช้หลักการของคลื่นเสียงอัลตราซาวด์นะคะส่งผ่านคลื่นเสียงผ่านผิวหนังของเราไประเบิดผนังเซลล์ของไขมันให้ผนังเซลล์แตกไขมันเหลวที่อยู่ในเซลล์ไขมันก็จะถูกขับออกมาจากร่างกายนะคะผ่านทางปัสสาวะนะคะตามกระบวนการธรรมชาติส่วนโปรแกรมที่2เนี่ยคือเรื่องของการดูดไขมันแล้วนะคะคือเวเซอร์ไลโปซีเลคชั่นนะคะซึ่งเราใช้อัลตราซาวด์มาช่วยที่หัวของเวเซอร์หัวทิปเนี่ยนะคะของท่อเนี่ยโดยการผ่านความร้อนไปที่เซลล์ไขมันเพราะฉะนั้นเซลล์ไขมันแตกเซลล์ไขมันเหลวก็จะดูดออกได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ปริมาณไขมันที่ดูดออกมาได้แต่ละครั้งมากขึ้นกว่าการดูดสมัยโบราณนะคะและการชอกช้ำบาดเจ็บหรือเจ็บหรือบวมหรืออะไรก็แล้วแต่เขียวนะคะจะน้อยกว่าในการใช้เครื่องการดูดไขมันแบบสมัยโบราณนะคะโปรแกรมที่3ที่จะแนะนำอันนี้เป็นโปรแกรมใหม่ล่าสุดนะคะคือ Body Fix นะคะ Body Fix นี่เป็นการใช้เทคโนโลยีคลื่นวิทยุหรือ radio frequency นะคะเพราะฉะนั้นที่หัวของ body fix เนี่ยก็จะมีคลื่นวิทยุปล่อยออกไปนะคะทำให้ความร้อนเนี่ยไปทำให้ไขมันเหลวดูดออกง่ายเหมือนกันพร้อมกันนี้อีกขั้นตอนนึงที่สำคัญใน body fix ก็คือนอกจากดูดแล้วเนี่ยคลื่นวิทยุไฟฟ้า IL เองเนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดการกระชับของเนื้อเส้นใยคอลลาเจนเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้ไขมันที่ดูดออกมาแล้วยังได้ของเนื้อที่กระชับแน่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละเทคโนโลยีที่เรียนให้ทราบ3เทคโนโลยีเนี่ยมีข้อดีข้อเด่นไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แนะนำก็คือคนไข้เนี่ยควรจะเข้ามาพบปรึกษาให้คุณหมอดูก่อนนะคะแล้วก็อธิบายในแต่ละเครื่องให้ฟังว่าคนไข้เนี่ยเหมาะกับวิธีไหนมากกว่านะคะสนับสนุนรายการโดย ลักลาสคลินิก คำตอบของทุกความสวยกลับเข้าสู่ช่วงชินไกด์นะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ค่ะตลอดเดือนนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่สำคัญยังวัยรุ่นกันอยู่เลยนะคะแต่ก็มีผลงานดีไซน์ที่ถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับมากๆแล้วก็หนึ่งในบุคคลที่เป็นดีไซเนอร์หน้าใหม่เหล่านี้นะคะจะได้โชว์ผลงานในงานระดับโลกอย่าง L Fashion Week กันด้วยนะคะวันนี้ต้องต้อนรับคนแรกของเราเลยนะคะดีไซเนอร์ที่ป๊อปปูล่ามากๆในช่วงนี้คุณปลาเข็มกลักเพชรอิสระสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปลาเข็มนะคะโอ้โหหลายๆคนต้องรู้จักกันดีในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มของสีพันวาค่ะแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรเลยดูแลบ้างไหมอ่ะไม่เลยค่ะไม่ได้ทำเข็มก็ทำเสื้อผ้าเต็มตัวทำเสื้อผ้าเต็มตัวเลยใช่แค่นี้ก็หัวจะระเบิดอยู่แล้วงั้นเรามาเล่าเรื่องของแบรนด์ดีกว่าแบรนด์ชื่ออะไรคะชื่อเข็มอิสระเลยค่ะชื่อเข็มอิสระเลยนะชื่อเป็นชื่อเล่นแล้วก็นามสกุลก่อตั้งมากี่ปีละ
ปีครึ่งค่ะปีครึ่งถือว่าใหม่มากนะใหม่ยังแบบว่าเบอร์บ้าๆแบบเป็นน้องใหม่อยู่เลยค่ะใช่ทำไมถึงสนใจเรื่องของเสื้อผ้าและแฟชั่นคือตามจริงเข็มจบมาทางเท็กซ์ตาลกับแฟชั่นผสมกันนะคะใช่เลยค่ะใช่ก็คือจะเน้นพวกเท็กซ์เจอร์ผ้าหรือว่าfabric enhancement อะไรเงี้ยค่ะเนื้อผ้าทำเสริมคุณค่าทางเนื้อผ้าให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยก็แสดงว่าถ้าใครที่มารู้จักกับแบรนด์เข็มอิสระเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเล่นกับ texture เนื้อผ้านะซึ่งผ้าก็มีแบบต่างๆมากมายอ่ะง่ายๆอย่างตัวที่พี่ชินใส่อยู่ตัวนี้ก็จะเห็นเลยว่าเล่นกับ texture ผ้าหลากหลายแบบนี่ก็จะเป็นคือชอบด้านนี้มันตั้งแต่เด็กคือตอนแรกก่อนที่จะมาเรียนทางด้านแฟชั่นเนี่ยก็คือจะชอบคืออยากเรียนไฟน์อาร์ตเท็กซ์ตาลส์อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับผ้าย้อมผ้าเอาผ้ามาทำนู่นกับนี่ทำเป็นมาเย็บกับลวดกับเหล็กกับโครงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้รู้สึกว่าแฟชั่นมันเป็นอะไรที่มันใช้ได้ทุกวันเป็นชีวิตประจำวันของผู้หญิงทุกคนแล้วก็เป็นงานอะไรเป็นงานอาร์ตที่คนผู้หญิงสื่อสารได้ค่อนข้างง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายผ้าแต่ละชนิดคุณผู้ชมสมมติเวลาเราใส่กางเกงเนี่ยกางเกงตัวนึงเนี่ยแตกต่างกันเยอะนะผ้าทิ้งผ้าไม่ทิ้งผ้าพริ้วผ้ามีน้ำหนักส่วนทรงคัตติ้งตรงนี้นี่จะส่งเสริมให้เราดูเป็นตัวเองแค่ไหนตรงนี้บอกได้เลยอย่างกางเกงตัวนี้ใส่มาแล้วตรงเลยตรงแล้วก็ยืนปุ๊บรู้สึกสมาร์ทขนาดที่จริงๆแล้วดีไซน์ของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะใช่ค่ะค่อนข้างเยอะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผ้าอื่น texture อื่นเนี่ยอาจจะไม่ให้ความสมาร์ทแต่ตรงนี้เนี่ยได้ทั้งลูกเล่นและความสมาร์ทไปในตัวอย่างที่น้องเข็มบอกว่าสามารถใส่ได้ทั้งวันคือตามจริงผ้าทรงเดียวกันเนี่ยเข็มจะเล่นแบบบางทีมันทรงเดียวกันแต่ว่าความที่เราใช้ผ้าอื่นหรือสีอื่นหรือแปะอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ดูเป็นอีกซิลูเอทหนึ่งไปเลยใช่ซึ่งบางลุคก็อาจจะเฟมินีนขึ้นสมาร์ทขึ้นนะแต่ทั้งวันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ชุดของน้องเข็มได้แล้วก็ได้ความสบายด้วยนะคะรูปร่างแบบเมื่อกี้ไม่อยากจะบอกเลยว่าใส่ไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในร้านนะเบอร์4ทำมากี่ไซส์น้องเข็ม0246ค่ะอ๋อยังมี6ด้วยนะว่าก็ยังดียังไม่ถึงใส่เบอร์6หมดแล้วหมดแล้วเอามี0246โอ้โหไม่เผื่อคนอ้วนเลยนะน้องไม่อันนี้โอเคค่ะก็ถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานนะคะก็เป็นไซส์เห็นพี่เห็นใช้เป็นเหมือนกับ US ใช่ไหมเรามีเทียบ US UK ค่ะก็ถ้าเกิดใครอยู่ในไซส์นี้นะคะแล้วก็ชอบสไตล์นี้ก็แวะมาได้นอกจากคอลเลกชันที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยวันนี้พี่แอบลองหลายตัวแล้วนะก็เล่นกับ texture ผ้าน่ารักมากชุดแรกเป็นสีน้ำเงินอันนั้นมี inspiration จากอะไรคะคือตามจริงแล้วเข็มแต่ละคอลเลกชันเข็มเนี่ยมันอินสปายต่อกันมาเรื่อยๆคือไม่ได้มีว่าไม่ได้เป็นสตอรี่ที่ต่อเนื่องกันเรื่องจากเข็มเป็นแบรนด์ค่อนข้างใหม่แล้วคือเข็มก็คิดว่าเข็มอยากให้ identity ของแบรนด์มันค่อนข้างชัดเจนแล้วอีกอย่างนึงก็คือก็ยังชอบอยู่อยากเห็นอะไรของมันอยู่ในรูปแบบโอเคเราคอลเลกชันล่าสุดเราใช้พลีทคอลเลกชันสองเราใช้พลีทมาตัดแล้วมาลูดให้เป็นรัฟเฟิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยากเล่นเอ็กซ์เพร์เมนต์อะไรอย่างงี้อยู่เนื่องจากเรายังใหม่แล้วก็ยังเอ็กซ์เพร์เมนต์อันเดิมๆไม่พอยังไม่อยากเปลี่ยนคืออยากเห็นอันที่เราดีเวลอปเนี่ยมาเรื่อยค่ะเป็นการเดินขึ้นบันไดนะอย่างต่อเนื่องถ้าอยากรู้ว่าผลงานล่าสุดนะคะที่จะอยู่บนเวที L Fashion Week นะคะของเข็มอิสระจะเป็นยังไงต้องติดตามในช่วงหน้านะคะแต่ตอนนี้ค่ะพี่ชินก็มีนี่เลยผลิตภัณฑ์สวยๆหอมๆจากโจมาโลนมามอบให้น้องเข็มนะคะเป็นกิฟต์เซตค่ะจากโจมาโลนลอนดอนมามอบให้นะคะเรื่องของงานดีไซน์ก็เก๋ความหอมก็ช่วยให้สดชื่นด้วยนะคะจะสร้างบรรยากาศแห่งความสุขสำหรับทุกโอกาสให้น้องเข็มขอบคุณค่ะมอบให้นะคะเพราะว่าร้านนี้ก็มีเทียนแบบสร้างบรรยากาศสำคัญนะแล้วก็นี่เลยที่เลือกจากรายการของเรานี่ว้าวเมื่อกี้แอบเห็นอยู่น่ารักมากรูปนี้มาจากไหนคะภาษาค่ะหนังสือภาษาที่ถ่ายกับร่วมกับดีไซเนอร์หลายๆคนนะก็ถือว่าเป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่ใครๆกำลังจับตามองกันเลยทีเดียวค่ะขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะได้ชมนะคะกับคอลเลกชันล่าสุดนะคะของน้องเข็มกันแต่ตอนนี้ค่ะอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับผมในช่วงมาร์คทาวินกันค่ะสวัสดีครับผมมาร์คทาวินครับและในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงมาร์คทาวินไกด์
และเนื้อหาของรายการของช่วงนี้จะเป็นการแนะนำเรื่องความสวยความงามของเรื่องผมนะครับซึ่งมาร์กจะมาแนะนำทุกอาทิตย์อย่างนี้ในร้านมาร์กทาวินเนี่ยมาร์กต้องบอกเลยว่าต้องมี7มาตรฐานซึ่งไม่เหมือนใครสิ่งแรกที่ลูกค้าจะเจอในร้านเรานะครับเป็นเรื่องของอากาศที่สะอาดนะครับเครื่องฟอกอากาศในร้านเรานะครับจะเป็นฟอกพวกเจลสเปรย์กลิ่นน้ำหอมทุกอย่างนะครับซึ่งสิ่งปนเปื้อนในอากาศที่จะทำร้ายเราในระบบทางเดินหายใจได้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คุณผู้ชมหรือคุณลูกค้านะครับได้สัมผัสบรรยากาศที่สะอาดมาตรฐานที่2ของเราคือเตียงสระของเรานะครับซึ่งเป็นเตียงสระที่แก้ปัญหาของซาลอนซิงค์ซินโดรมนะครับซาลอนซิงค์ซินโดรมคนทุกคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่เป็นปัญหาที่หมอนรองกระดูกคอเคลื่อนนะครับแต่ร้านมาร์กทวินเป็นเตียงสระผมไฮดรอลิกนะครับซึ่งสามารถปรับเอนนอนได้ตามสรีระลูกค้าที่ไม่เท่ากันนะครับและในส่วนที่3ก็คือน้ำของเรานะครับน้ำที่มีความสะอาดนะครับผ่านเครื่องกรองซึ่งสำคัญมากกับการทำผมเสริมสวยนะครับร้านของเราใส่ใจในเรื่องของการทำเคมีที่แม่นยำนะครับการทำงานเคมีที่มีเรื่องของกรดและด่างนะครับในเรื่องของการดัดผมในการทำสีมาตรฐานที่4นะครับคือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งร้านนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความอ่อนโยนนะครับไม่ทำลายสุขภาพลูกค้าไม่มีสารสะสมนะครับสิ่งที่อันตรายเราจะไม่ใช้นะครับจะใช้ผลิตภัณฑ์เกรด A จากเมืองนอกชั้นดีนะครับเรื่องของสีหรือยาดัดนะครับเราจะมีสีหลายยี่ห้อเพื่อให้ลูกค้ามีการเทสก่อนจะไม่เกิดการแพ้นะครับและอย่างที่5นะครับคือไดประผม Low EMF นะครับซึ่งจะไม่มีเรื่องของฉนวนใยหินนะครับไดเนี่ยจะเป็นไดที่เป็นให้ความร้อนจากเซรามิกนะครับซึ่งเป็นไฟอินฟราเรดเซรามิกซึ่งเป็นเซรามิกชั้นดีให้ความร้อนแบบคลื่นความร้อนต่ำนะครับเป็นความร้อนที่สาดกระจายเข้าไปและเกิดความร้อนจากภายในเส้นผมออกนอกเส้นผมนะครับมาตรฐานที่6นะครับคือแปลงซึ่งเป็นแปลงพิเศษที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับยี่ห้อ YS Park ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีมากนะครับคือเป็นแปลงที่ชั้นเกรด A ของญี่ปุ่นแล้วก็ไม่สามารถหาบริการรับบริการได้ที่เมืองไทยที่ร้านไหนนะครับเพราะเป็นแปลงที่แพงมากนะครับส่วนมาตรฐานสุดท้ายนะครับทีมงานนะครับบอกเลยว่าถ้าทีมงานได้ไม่ได้มีการเรียนรู้หรือการได้ฝึกฝนในการใช้อุปกรณ์ทั้งหลายแหละที่บอกมาเนี่ยทั้งหมดก็จะไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องมีการเรียนรู้นะครับเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มกลับเข้าสู่ช่วงชินไกด์นะคะเรายังอยู่กับดีไซเนอร์คนสวยของเราน้องประเข็มอิสระนะคะซึ่งแนะนำนิดนึงดีกว่าว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะเข้ามาดูเสื้อผ้าของน้องเข็มที่ร้านเนี่ยต้องมาที่ไหนคะร้านจะตั้งอยู่ที่เอกมัย22นะคะสุขุมวิท13แล้วก็เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีป๊อปอัพเราจะเล่นเดินสายป๊อปอัพค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เดี๋ยวจะมีที่สยามพารากอนเอ็มโพเรียมแล้วก็เซ็นทรัลชิดลมอีก2ที่ตามมาภายในปีนี้ถ้าไม่แน่ใจเช็คได้ที่ไหนไหมคะที่เว็บเพจก็ได้ค่ะแคมมิสระแล้วก็ใน Facebook กับแคมมิสระ underscore studio ใน Instagram ค่ะหรือไม่ก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์ของร้านนี้นะคะอ่ะมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยตื่นเต้นมากอยากจะขึ้นไปดูบนเวทีของ L Fashion Week แล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยนะได้เลยค่ะตามไปดูเลยค่ะบนเวทีของ L Fashion Week กับเข็มอิสระค่ะสุดยอด
็นยังไงบ้างอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยที่อินสปิเรชันที่มันเป็นสตอรี่ที่ต่อเนื่องมาจากแฟชั่นเพราะว่าแฟชั่นของเราเป็นสตอรี่ถูกใช่ไหมจนถึงบนเวทีค่ะคืออันนี้คราวนี้คำก็คือมีเรื่องคือตามจริงคำเริ่มเปิดตัวโดยการใช้พลีทซะส่วนใหญ่เยอะซึ่งเป็นคนตามจริงแล้วส่วนตัวชอบอะไรที่เป็นลายเส้นเป็นอะไรที่ตรงๆเป็นอะไรที่รีพีทกันแล้วก็พลีทก็คือตอบโจทย์โจทย์นั้นส่วนคอลเลกชันนี้ก็เลยเอาเทคนิคใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นทำฟรินจิ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะที่มันเป็นเส้นๆเดียวเส้นให้เอฟเฟกต์เดียวกันให้อะไรที่มันดูคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงส่วน เรื่องทางด้านการพิมพ์ผ้าแล้วก็จะมี เป็นครั้งแรกที่เราทำลายพิมพ์ของเราเองเป็นลายพิมพ์เซ็นเจอร์ของเราใครสนใจก็แวะมาได้ที่ร้านนะคะหรือว่าอย่างที่บอกค่ะน้องมีป๊อปอัพเรียกว่ารองรับผู้คนที่อยากจะใส่ชุดของเข็มอิสระเนี่ยทั่วประเทศกันเลยทีเดียวสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะและช่วงหน้านะคะน้องเข็มนะคะก็จะทิ้งท้ายเรื่องราวเกี่ยวกับอินสปิเรชันนะคะหรือว่าเรื่องราวดีๆในระหว่างการทำงานในอาชีพของดีไซเนอร์ฝากคุณผู้ชมกันไว้ด้วยใครที่อยากจะเป็นดีไซเนอร์หรือว่าใครที่อยากจะรู้จักเธอให้มากขึ้นต้องติดตามกันแต่ช่วงนี้เราไปอัปเดตเรื่องราวของเราและเรื่องราวของสุขภาพในช่วง Healthy Guide ค่ะสวัสดีค่ะโบอิสยาวิไลพลค่ะตัวแทนจากร้านอาหารเวียฮาลองค่ะวันนี้เรามาพบกับเมนูอีกหนึ่งเมนูนะคะปลาคุกขมิ้นทอดค่ะปลาคุกขมิ้นทอดวันนี้เราจะใช้ปลาน้ำจืดนะคะเป็นปลาช่อนค่ะแล้วก็ข้อดีของปลาคุกขมิ้นทอดนะคะเราจะใส่ตัวหอมแดงค่ะหอมแดงตัวนี้เนี่ยนอกจากแก้หวัดแล้วก็ยังให้ความสดชื่นด้วยค่ะแล้วเราเอาไปคลุกทอดกับแป้งข้าวโพดนะคะจะให้รสที่กรอบอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็เมนูนี้เรามีน้ำจิ้มที่เป็นตัวช่วยรสอร่อยค่ะคือน้ำจิ้มสับปะรดค่ะที่นอกจากตัวสับปะรดจะช่วยย่อยแล้วยังช่วยแก้อักเสบได้ไม่น้อยเลยค่ะส่วนผสมของวันนี้นะคะก็คือปลาช่อนค่ะแร่สดนะคะแล้วก็หอมแดงซอยค่ะแป้งข้าวโพดผงขมิ้นแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องนำปลาช่อนนะคะมาแล่เป็นชิ้นบางๆค่ะแล้วก็คลุกผสมด้วยผงขมิ้นค่ะแล้วก็ผสมแป้งข้าวโพดด้วยค่ะใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะเนื้อปลาจะได้ไม่ติดกันสำหรับปลาคุกขมิ้นทอดค่ะคงไม่ยากเกินไปนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอยากลองมาทานรสชาติต้มตำรับเชิญได้ค่ะที่ร้านอาหารเวียฮาลองค่ะอยู่ในโครงการปิยะลมสปอร์ตคลับปากซอยสุขุมวิท101/1ค่ะสนับสนุนรายการโดยออกัสนิตยสารแพรวฉลองครบรอบ35ปีจัดมหกรรมช้อปปิ้งมหากุศล10ปีแพรวชาริตี้เพื่อระดมทุนช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆพบกับกองทัพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำจากเซเลบริตี้ใจบุญและคนดังจากทั่วทุกวงการและในปีนี้นิตยสารแพรวยังคงสานต่อกับโครงการแพรวชาริตี้เพื่อระดมทุนสมทบช่วยเหลือเด็กสตรีผู้ยากไร้และสัตว์ทุกยากสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมทุกๆปีนะคะที่เราจะจัดกิจกรรมการกุศลอันนี้นะคะขึ้นซึ่งอันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่เรารณรงค์เพื่อที่จะกระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านมนะคะขณะเดียวกันเราก็ระดมทุนนะคะโดยที่เราทำเคส iPhone ขึ้นมานะคะวันนี้นะคะเป็นเคสของ iPhone ที่ฟิตได้สำหรับ iPhone 4แล้วก็5นะคะซึ่งตอนนี้นี่ได้รับความนิยมมีคนใช้มากๆนะคะเคส iPhone นี้ขายแค่350บาทนะคะแล้วก็รายได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะเราจะนำไปบริจาคให้กับศูนย์สิริกิติ์นะคะสำหรับ
การทำวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะนะคะกิจกรรมดีๆอย่างนี้ค่ะจากบริษัทเอลก้าประเทศไทยจำกัดด้วยความร่วมมือของทางไทยทีวี4ช่อง3นะคะขอบคุณมากค่ะนิตยสารโอเคจัดงานอย่างรัดรูอลังการกันเช่นเคยค่ะกับงานโอเคอวอร์ด2013จัดรางวัลเพื่อคนบันเทิงโดยเฉพาะโดยแต่ละรางวัลนั้นตัดสินจากผลโหวตของประชาชนทั่วประเทศและงานในวันนี้นิตยสารโอเคจัดขึ้นที่โรงแรม W สาทรมีทั้งเหล่าซุปตาร์เซเลบริตี้ตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งครับผมเรื่องวิทย์นันทาภิวัฒน์นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของฟันเนเรียมนะครับก็เป็นสนามเด็กเล่นที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองกรุงเทพตอนนี้นะครับก็วันนี้เราก็จัดงานฮาโลวีนนะครับฉลองฮาโลวีนสำหรับเด็กๆนะครับและก็ครอบครัวที่จะมาสนุกสนานร่วมกันในที่แห่งนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่บางคนนี่ก็ชวนลูกหลานมาเนี่ยก็แต่งตัวกันขอใช้คำว่าสุดยอดไปเลยเนี่ยครับก็ขึ้นมาประกวดนะครับเราก็จะมีรางวัลให้จับสำหรับการประกวดนะฮะก็ที่1ที่2ที่3แล้วก็มีของชำร่วยให้กับทุกคนที่มาประกวดด้วยครับบริษัทชิซาโดไทยแลนด์จำกัดผู้นำเข้า NARS เครื่องสำอางคุณภาพจากนิวยอร์กจัดงาน NARS กิบูดัง Holidays 2013 Collection แนะนำคอลเลกชันสีสันรุ่น Limited Edition ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกิบูดังและนี่คือคอลเลกชันที่จะเปิดประตูให้เราก้าวสู่โลกแห่งจินตนาการของวงการแฟชั่นชั้นสูงกับ NARS เครื่องสำอางคุณภาพจากนิวยอร์กตามจริงแล้วคนจะคิดว่าดีไซเนอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่แบบว่าโหสวยหรูแบบว่าง่ายโปรยไปด้วยกลีบกุหลาบเพราะว่าเราทำงานกับของสวยๆงามๆแต่ว่าตามจริงแล้วอยากจะบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นอาชีพที่ลำบากแล้วก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็เป็นอาชีพที่เราต้องหาโอกาสให้ตัวเองแล้วก็ให้แบรนด์ของเราตลอดเวลาค่ะฉะนั้นมันเป็นเหมือนอะไรที่เราเป็นเหมือนมหาลัยอ่ะเราขวนขวายเราต้องเป็นอาชีพที่เรียนรู้ไปกับประสบการณ์อะไรเงี้ยตลอดเวลาค่ะฉะนั้นการที่รู้สึกว่าจะมาอยู่ได้ตรงนี้ทุกวันก็คืออย่างแรกเลยคือความอดทนแล้วก็ความที่เราจะมุ่งมั่นที่ว่าเราอยากเห็นแบรนด์เราก้าวไปทิศทางไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ขอฝากติดตามแบรนด์นี้นะคะแล้วก็มาเยี่ยมได้ที่เอกมัย22นี่ที่นี่แล้วก็มีในป๊อปอัพต่างๆให้ติดตามได้ใน Instagram ค่ะ chemistry_studio ค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสาวน้อยคนสวยนะคะของเราด้วยคุณปลาเข็มอิสระนะคะ inspiration ดีๆจากเธอก็คงสร้างอะไรให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยในวันนี้นะคะแต่ที่สำคัญอย่าลืมค่ะแฟชั่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผู้หญิงเราเลยนะคะแฟชั่นที่ดีคือแฟชั่นที่เหมาะกับตัวคุณเองอย่าลืมด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนอาทิตย์หน้าติดตามกันใหม่รับรองว่าตลอดเดือนนี้แฟชั่นไอคอนดีๆจะอยู่ในรายการของเราแน่นอนค่ะ